สวัสดีค่ะตาลซอลวิฟนะคะวันนี้เราอยู่กับลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Tribit นะคะนั่นก็คือ Tribit Strombox Micro รุ่นที่2นั่นเองค่ะเปิดตัวมาก็เท่ขนาดนี้แล้วนะคะตาลบอกเลยว่าใครกำลังมองหาลำโพงบลูทูธขนาดพกพาที่มีฟังก์ชันจัดเต็มมาในราคาที่ไม่แรงเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเนื่องจากรุ่นนี้นะคะเป็นลำโพงรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น Strombox Micro ปกติอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลจะมาทดสอบแบบเปรียบเทียบให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเขามีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วบ้างนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตาลจะใช้ไมค์นะคะทดสอบเสียงให้ทุกคนดูเลยว่าเสียงเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วนะคะรวมถึงเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจะมีอะไรที่อัปเดตมาจากรุ่นที่แล้วบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกของกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะคะกล่องของตัว Tribit Strombox Micro รุ่น2นะคะก็จะมีความเป็นกระดาษแข็งพื้นผิวด้านนะคะแล้วก็มีความเหมือนกับกล่องของรุ่นที่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยจะต่างกันตรงที่โลโก้ก็จะมีแถบสีส้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น2เนี่ยโลโก้จะเป็นตัวสีส้มเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของกล่องนะคะก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะจะเป็นข้อมูลทั่วไปแบบนี้ค่ะส่วนในเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่ให้มาภายในกล่อง2ตัวนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาลเปิดให้ดูกล่องนึงจะได้ไม่งงปึ๊บอุปกรณ์ที่ให้มาข้างในนะคะก็จะมีคู่มือนะคะ1อันนะคะแล้วก็จะมีลำโพงค่ะต่อไปนะคะก็จะมีสายชาร์จค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะต่อไปเรามาดูดีไซน์ของลำโพงตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะลำโพงตัวนี้ก็จะมีรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมนะคะขนาดพอดีมือนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพื้นผิวแบบผ้าตะข่ายนะคะให้ความรู้สึกสวยงามแล้วก็หรูหรามากเลยนะคะข้างหน้าจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะคะก็จะเป็นปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มวงกลมแล้วก็ปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีโลโก้ Tribit อยู่นะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่ม Power ค่ะแล้วก็ปุ่ม Pairing ส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นไฟแสดงค่าสถานะแบตเตอรี่นะคะส่วนด้านอีกข้างนึงนะคะก็จะเป็นรูชาร์จแบบ USB-C นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นไมโครปกติเนี่ยจะไม่มีรูเสียบ AUX มาให้นะคะด้านหลังของตัวลำโพงนะคะก็จะมีสายยางนะคะสำหรับเอาไปเกี่ยวติดกระเป๋าต่างๆนะคะเพื่อการพกพาที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับเอาไว้ตั้งลำโพงตรงนี้4ปุ่มค่ะซึ่งรูปแบบของตัวนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมนิดเดียวนะคะตรงที่โลโก้ Tribit ข้างหน้านะคะจะมีสีที่ต่างกันรวมถึงสีของปุ่มกดด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นรุ่น2จะเป็นวงกลมนะคะส่วนถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีลายของรูลำโพงที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะส่วนด้านข้างแล้วก็รูเสียบต่างๆเนี่ยจะมีมาให้เหมือนกันเลยค่ะต่อไปเราไปดูในเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบสเปคแบบคร่าวๆนะคะให้ทุกคนสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายๆนะคะเรื่องแรกที่เราจะเห็นกันเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบลูทูธนั่นเองค่ะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะยังเป็นบลูทูธแบบ 5.0 อยู่นะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมานะคะก็จะมีบลูทูธแบบ 5.3 นะคะทำให้สามารถเชื่อมต่อได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง30เมตรกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของกำลังวัตต์ที่ให้มานะคะในตัวของ Strombox Micro 2นะคะให้มาทั้งหมด10วัตต์นะคะส่วนที่เป็น Tribit Strombox Micro ปกติเนี่ยจะให้มาทั้งหมด9วัตต์นะคะระยะเวลาการใช้งานเนี่ย Micro 2เนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะอัปเกรดเพิ่มมาจากรุ่นธรรมดาอีก4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องมาตรฐานการกันน้ำนะคะทั้ง2นี้สามารถกันน้ำได้เหมือนกันเลยนะคะก็คือมาตรฐานการกันน้ำแบบ IP67 นั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็สามารถป้องกันการแทรกซึมของน้ำได้ลึกถึง1เมตรเป็นระยะเวลา30นาทีทั้ง2รุ่นเลยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะคะ2ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าจะมีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะน้ำหนักก็ต่างกันเล็กน้อยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่อง
องของสเปคคร่าวๆค่ะความพิเศษอีกอย่างนึงของ Tribit Stormbox Micro รุ่นที่2เนี่ยคือเราสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Tribit ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเข้ามาเราก็จะเห็นสถานะแบตเตอรี่นะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราสามารถเข้าไปปรับจูนเสียงได้ด้วยตัวเองเลยนะคะโดยการปรับจูนเนี่ยก็จะมีทั้งพรีเซตแบบมิวสิกนะคะแล้วก็ออดิโอบุ๊กนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะอิสระมากกว่านี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่คอสไมค์นะคะแล้วก็ไปปรับจูนย่านเสียงได้ด้วยตัวเองเลยค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็กดค้างไปที่ปุ่ม power นะคะปึ๊บอุ๊ยเสียงน่ารักอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ปุ่ม pairing นะคะปึ๊บทีนี้เราก็มากดจับคู่กับ bluetooth ของเราในมือถือค่ะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะพิเศษมากเลยนะคะสำหรับลำโพงของ Tribit ทั้ง2รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tribit Micro รุ่นปกติหรือว่าจะเป็น Tribit Stormbox Micro รุ่นที่2เนี่ยหากเรามีลำโพงรุ่นเดียวกันย้ำนะคะว่าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะคะทั้งหมด2ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบ Stereo กับ Party Mode ได้นะคะสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็คือโหมด Stereo เนี่ยเราสามารถที่จะแยกตัวนี้เป็นลำโพงด้านซ้ายตัวนี้เป็นลำโพงด้านขวาสมมติเวลาเราดูหนังใช่ป่ะแล้วก็แบบมีนางเอกมากระซิบข้างหูพระเอกแบบเบบี้ในข้างซ้ายมันก็จะไปออกข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเสียงระเบิดมาจากข้างขวาดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแยกมาเป็นด้านขวาอันนี้คือโหมดของ Stereo นะคะแล้วก็ Party Mode นะคะก็จะเป็นลำโพงตัวนี้จะเสียงออกเหมือนกันเลยนะคะไม่มีการแยกซ้ายขวานะคะเดี๋ยวตาลจะเชื่อมต่อแบบ Stereo และแบบ Party Mode ให้ดูค่ะวิธีการเชื่อมต่อ Stereo Mode นะคะก็เราก็จะต้องเชื่อมต่อแบบปกติกับลำโพง1ตัวก่อนนะคะพอเราเชื่อมต่อแบบปกติเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการปิดลำโพงตัวแรกของเราไปนะคะพอเราปิดเสร็จปุ๊บเวลาเราจะเชื่อมต่อแบบ Stereo Mode เนี่ยให้เราเปิดพร้อมกันค่ะปุ๊บและกดลำโพงตัวหลักค้างไว้5วิค่ะและกดลำโพงตัวที่2 1วิLeft channel, stereo mode, right channel. ทีนี้มันก็จะเป็น stereo mode แล้วนะคะจะเป็น left ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็น right ข้างหนึ่งนะคะก็คือซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็น party mode นะคะให้เรากดไปที่รูป bluetooth นะคะหนึ่งครั้งค่ะ party mode. ทีนี้เสียงเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกันทั้งสองตัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอีกอันนึงที่ตารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยไม่เคยเจอในลำโพงตัวอื่นนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของช็อตคัทการสั่งการเสียงของลำโพงกันบ้างดีกว่านะคะลำโพงทั้ง2รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีช็อตคัทการสั่งการเสียงในแบบเดียวกันนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าเราต้องการที่จะกดเล่นเพลงนะคะก็ให้กดที่ปุ่มตรงกลาง1ครั้งค่ะเช่นกันนะคะถ้าอยากหยุดเพลงก็กดไป1ครั้งกดเลื่อนไปเพลงต่อไปกด2ครั้งค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะไปเพลงก่อนหน้าให้กด3ครั้งค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเราอยากจะใช้โหมด Voice Assistant เนี่ยให้เรากดค้างไว้ค่ะทีนี้ก็โหมดก็จะขึ้นมาแล้วนะคะส่วนปุ่มข้างๆนะคะที่เป็นปุ่มเครื่องหมายลบนะคะกับเครื่องหมายบวกก็ตรงตัวเลยนะคะสำหรับลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของการรับสายวางสายแล้วก็ฟังก์ชันการโทรศัพท์ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยถ้ามีคนโทรเข้ามาแล้วเราต้องการที่จะกดรับสายเราก็กดปุ่มวงกลมตรงกลางหนึ่งทีปุ๊บนะคะมันก็จะทำการรับสายถ้าเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ๊บอีกหนึ่งทีมันก็จะวางสายให้นะคะแล้วก็หากเราต้องการที่จะปฏิเสธสายไม่รับสายเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเราก็กดค้างไว้นะคะมันก็จะทำการปฏิเสธสายให้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการพูดคุยโทรศัพท์เนี่ยลำโพงตัวนี้มีไมค์มาให้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะใช้ไมค์จากลำโพงเนี่ยพูดคุยแล้วก็ทางปลายสายก็จะได้ยินเสียงเรานะคะส่วนเรื่องความชัดเจนของเสียงนะคะเดี๋ยวตาลจะทดลองให้ดูตามนี้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงจากไมค์ของลำโพง Tribit Stormbox
ไมโครรุ่นธรรมดานะคะฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8สวัสดีค่ะและเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงจากไมค์ของลำโพง Tribit Stormbox Micro รุ่นที่2นะคะฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องเสียงนะคะขอแอบเสริมอีกนิดนึงนะคะเฉพาะรุ่น Tribit Stormbox Micro รุ่นที่2เนี่ยสามารถใช้เป็น power bank ได้ด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยสุดยอดมากเคยเป็นว่าแบบนั่งๆอยู่ในรถอะแบตจะหมดแล้วแบบอ้าวไม่ได้เอา power bank มาถ้าเรามีตัวนี้อยู่ในรถนะคะเราสามารถใช้แทน power bank ได้เลยค่ะก็คือเราก็เอาสายมาเสียบแล้วก็ชาร์จได้เหมือนพ่อแบงค์ปกติเลยนะคะต้องบอกอีกทีนะคะว่าฟังก์ชันนี้จะมีแค่เฉพาะในรุ่นของไมโครรุ่น2เท่านั้นค่ะต่อไปเราก็มาถึงเรื่องเสียงที่ทุกคนรอคอยกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวตาลจะทดสอบเสียงนะคะโดยการใช้ไมค์เนี่ยอัดเสียงจากทั้ง2ตัวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างกันเลยนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เขาจะมีเสียงที่ต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะอันนี้ส่วนตัวนะตารู้สึกว่าเอาย่านเบสก่อนละกันตารู้สึกว่าในเรื่องของย่านเบสอะตัวที่เป็นไมโคร2ตัวนี้มีความแบบกระแทกกระทันเราใจมากเลยนะคะแต่ว่าในตัวของรุ่นปกติเนี่ยมันจะมีความลึกแบบที่ต่างจากตัวไมโคร2นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำย่านเบสออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนย่านกลางเนี่ยตารู้สึกว่าไมโคร2เนี่ยเขาเน้นนะย่านกลางอ่ะจะรู้สึกว่าเสียงกีตาร์เสียงสแนร์เสียงอะไรเงี้ยจะออกชัดมากเลยนะคะแต่ว่ารุ่นของตัวไมโครปกติเนี่ยจะไม่ได้เน้นย่านกลางขนาดนั้นนะคะถ้าใครไม่ได้ชอบฟังกีตาร์ไม่ได้ชอบฟังสแนร์เยอะขนาดนั้นก็อาจจะชอบรุ่นที่เป็นไมโครปกติมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของย่านสูงเนี่ยตารู้สึกว่าตัว Tribit Micro รุ่นที่2เนี่ยค่ะตารู้สึกว่าเขาทำย่านสูงออกมาได้ใสมากคือแบบถ้าเป็นเสียงร้องเสียงแบบเสียงฟังเพลงสบายๆร้องเพราะๆ อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใสมากตัวนี้ใสแบบชอบเลยอ่ะรักเลยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเสียงย่านสูงเขาจะเน้นนะเหมือนย่านกลางเขาจะไม่เน้นใช่ป่ะแต่ว่าย่านสูงเขาจะมีความแบบคมๆพูดไม่ถูกคือออกแล้วก็พุ่งๆคมๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันในเรื่องของเสียงย่านต่ำกลางสูงนะคะส่วนในเรื่องของสเตจซาวเนี่ยมีความกว้างทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าจะให้บอกว่าใครกว้างกว่ากันตาลว่ารุ่นไมโคร2เนี่ยมีความกว้างมากกว่านะคะจะให้มิติการฟังที่กว้างมากกว่ามันก็ตามชื่อนะคะทุกคนเขาอัปเกรดมาจากรุ่นแรกมันก็ต้องดีกว่านะคะอ่ะให้สรุปเลยแล้วกันตาลรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบฟังแนวเพลงหลายๆแนวนะคะชอบฟังรายละเอียดดนตรีมากๆนะคะตาลว่ารุ่นไมโคร2เนี่ยตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าเกิดใครเน้นมันเน้นปื๊ดเน้นแบบเบสหนักๆลึกๆ นะคะตารู้สึกว่ารุ่นไมโครปกติเนี่ยตอบโจทย์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูมาถึงตรงนี้ตารู้สึกว่าถ้าใครยังไม่ได้มีลำโพงที่อยากได้เป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะลำโพงบลูทูธแบบพกพาเนี่ยตารว่าตัวเนี้ยน่าสนใจนะนอกจากจะแบบเน็บไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ดีไซน์ก็สวยคุณภาพถือว่าดีมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับราคาแค่นี้นะคะตัวนี้ตารู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่ะยังไงก็ขอฝากลำโพง Tribit Stormbox Micro 2ไว้เป็นตัวเลือกตอนซื้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นคลิปแบบไหนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของตาลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย